วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการคัมภีร์วิถีรวยนะคะครับวันนี้เจอกับโอแล้วก็ตู่เหมือนเดิม อะไรคะคุณหอมสดชื่นนะครับนี่เช้าๆอย่างนี้นี่ต้องดมเลยเหรอต้องดมเลยเพราะว่ามีคนไม่อาบน้ำอ้าวนี่โยนความผิดให้ดิฉันอีกเดี๋ยวนะมันคืออะไรนี่มันอย่าบอกมันคือยาดมหรืออะไรเนี่ยมันคือยาดมครับคุณผู้ชมครับแล้ววิธีการใช้คือนี่ครับแค่หมุนหมุนปิดเปิดปิดแล้วเป็นรูปอะไรไหมฮะผีตะโขนมีความสวยงามแปลกใหม่และเน้นเทคนิคนะคะนี่นะครับและคนที่เป็นเจ้าของไอเดียเป็นคนไทยนะครับที่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมไทยแล้วก็นำออกมาเป็นของใช้แบบยาดมเป็นของฝากโดยเฉพาะชาวต่างชาติเวลาซื้อกลับไปเนี่ยเห็นไหมน่าสนใจนะเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สะท้อนมาในงานข้าวของเครื่องใช้อย่างยาดมแบบนี้ฮะเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวนี้ที่น่าสนใจกับหนุ่มนักธุรกิจคนรุ่นใหม่นะคะในนามของมโนรมค่ะสมบัติสำคัญของยาดมนี้ก็คือสามารถที่จะบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะของผู้สูงอายุได้นะครับแหมคุณก็ตลอดเลยนะคะขอต้อนรับภรรยาแก่นะคะเจ้าของแบรนด์นะครับคุณเอิร์ธนะครับสวัสดีครับทนไม่ไหวเห็นคุณตัวลองใช้ดูแล้วนะคะดิฉันก็เลยอยากจะทดลองดูบ้างหอมจริงๆแต่ว่ามันจะไม่ใช่เหมือนยาดมทั่วไปนะเพราะมันเป็นเพราะอะไรมันต่างจากทั่วไปยังไงฮะคือปกติเนี่ยยาดมทั่วไปอะไรเงี้ยเรามันจะค่อนข้างฉุนกลิ่นแรงมาก คือดมแล้วปี๊ดขึ้นจมูกเลยซึ่งบางทีจริงๆเนี่ยคือมันค่อนข้างเสี่ยงหลักการดมของยาดมเนี่ยคือจริงๆไม่ควรดมเกินวันละ2ครั้งด้วยซ้ำยาดมทั่วๆไปเนี่ยใช้สมุนไพรแบบหลายเจ้าหลากหลายมากแต่บางทีผมดมไปรู้สึกว่าเอ๊ะมันแบบมันออกบางทีจีนๆ มันรู้สึกว่าเอ๊ะมันขาดอะไรไปทำไมบางทีกลิ่นมันรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เท่าไหร่เรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะปรับให้มันดูถ้ามันขายต่างชาติได้เนี่ยเราต้องทำให้มันดูอินเตอร์ขึ้นมาหนึ่งให้กลิ่นมันดูแบบทันสมัยขึ้นมาต้องเลยเราเลยต้องผมเลยต้องเอาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีปรุงด้วยพวกเอสเซนเชียลออยล์ดีไหมน้ำมันหอมระเหยก็เลยอันนี้มันก็เลยจะต่างแล้วเพราะว่ามันจะไม่ใช่เป็นยาดมแล้วมันก็เลยต้องเรียกว่าเป็นสมุนไพรหอมระเหยใช่เพราะว่ามันจะต่างสรรพคุณมันจะต่างกับยาดมทั่วๆไปคือพอมีเอสเซนเชียลออยล์เข้ามาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะครับก็เลยมาเป็นไทยเฮอร์บอลอาโรมานะฮะเป็นยาดมสมุนไพรหอมระเหยเนาะแบบเวลาที่เราไปสปาอย่างนั้นอ่ะมันจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายแบบนั้นแต่ว่าเราเลือกมาบรรจุอยู่ในหลอดขนาดเล็กซึ่งถ้าสังเกตดูแพคเกจจิ้งนะคะคุณมันแปลกมากว้าวตรงแพคเกจจิ้งนี่แหละนะฮะว้าวเห็นแบบทำไมครับทำไมเป็นต้องเป็นผีตะโขนเห็นปุ๊บรู้เลยเป็นผีตะโขนของที่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะคือจริงๆอย่างแรกหลายคนมาถามผมเยอะแยะมากเลยว่าเป็นคนเลยหรือเปล่าเป็นคนเลยผมแบบกรุงเทพเลยใช่ครับแต่เนื่องจากว่าผมเองเนี่ยไปเดินตามร้านซูวิเนียร์ขายของที่ระลึกต่างชาติอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันขายแต่อะไรเดิมๆค่ะเช่นผมไปเจอใช่ผมไปเจอเอ๊ะทำไมประเทศไทยต้องขายแต่ยักษ์ขายแต่ตุ๊กๆขายแต่ช้างขายแต่มวยไทยแต่ว่าโอ้ผีตะขนก็จริงๆเชื่อว่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต่างชาติเขารับรู้ได้นะแต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นหรือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำที่คนจะเอาสตอรี่ของผีตะขนเข้ามาอยู่ในของใช้แบบนี้ใช่ครับก็แน่นอนแหละคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่แมสเหมือนกับพวกยักษ์พวกตุ๊กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับที่ทำกันผมเองเนี่ยจะโอเคถ้าเกิดว่าอยากจะเอาเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์เนี่ยก็ต้องไปที่ด่านซ้ายเลยคือไปที่นั่นเลยคือไปศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงกระบวนการวิธีไปศึกษาถึงที่นู่นเลยใช่ครับไปที่ด่านซ้ายคือเราก็ได้คือเห็นได้ว่าคือพอไม่มีช่วงเทศกาลเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเทศกาลคือมันเงียบมากใช่แล้วก็ของสินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับผีตาโขนอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในชุมชนอยู่ในอำเภออยู่ในพื้นที่นั้นโอกาสที่คนจะเห็นเนี่ยมันน้อยใช่ไหมคือต้องไปอ่ะถึงจะเห็นแล้วผมก็สมมติดูให้ถ้าผมเป็นชาวต่างชาติเนี่ยผมมาเจอให้หน้ากากยักษ์ทำเป็นพวงกุญแจทำเป็นอะไรเล็กๆพวกเนี้ยแล้วยิ่งแบบถ้า
ถ้าเป็นเครื่องหอมพวกนี้ผมแบบเวลาสมมติถ้าผมเป็นคนพวกชอบพวกเครื่องรางอินเดียแดงอะไรพวกนี้ครับใช่ถ้าแบบเออถ้าเก็บพวกเสาโทเทมอะไรพวกนี้เอามาทำเป็นข้างในเป็นเครื่องหอมอย่างเงี้ยฝรั่งเขาชอบอะไรแปลกๆพวกนี้นะเขาชอบพวกหน้ากากพวกอะไรพวกนี้ถ้าเอามาทำเป็นพวกเครื่องหอมผมว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กเนี่ยเออแล้วทีนี้แบบก็เลยตั้งคำถามเลยว่าคือจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่แบบเราจะเอาอะไรที่มันอยู่ในท้องที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยมาแบบยกระดับให้มันดีขึ้นมาวางขายแรกๆสุดท้ายขายได้บ้างไหมตอนแรกเลยเราโปรโมทออกไปคือตอนแรกเลยคือกลัวคือมันมีกันทุกคนครับว่าเอ๊ะมันจะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยก็แน่นอนแล้วอะลองขายทางช่องทางแรกก่อน Facebook แล้วไม่รู้จะขายทางไหนครับก็โปรโมทออกไปปุ๊บมีคนถามเข้ามานะค่ะรายแรกเลยผมยังจําได้เลยเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งใช่เขาบอกเอ้ยเก๋ดีนะบอกเออลูกค้าน่าจะชอบก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็มีคนติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังถามเข้ามาติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ้ยแพ็กเกจชมเรื่องแพ็กเกจจิ้งเลยครั้งแรกว่าแพ็กเกจจิ้งดูน่ารักดึงดูดเออดูแพ็กเกจจิ้งดูน่ารักมากเลยสั่งซื้อได้ทางช่องทางไหนมีช่องทางไหนบ้างครับออนไลน์มีไหมฮะก็ตอนนี้หลักๆเลยมีทางเฟซบุ๊กใช่มโนรมไทยแลนด์เข้าไปได้เลยครับทางไลน์ก็มีครับแอดมโนลมไทยแลนด์ IG ก็มีมโนลมไทยแลนด์เหมือนกันจำง่ายครับก็แล้วหน้าร้านล่ะครับหน้าร้านตอนนี้มีที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับถ้าในกรุงเทพนะมีเซ็นทรัลเวิลด์ครับชื่อร้านจัมโบ้กิฟท์ช็อปอยู่ชั้น5ค่ะใช่แล้วก็ที่เลยมีเป็นร้านโอท็อปอยู่ในร้านที่ทั้งหมดเลยนี่ช่วงระยะเวลานึงเรามีมา2กริดแล้วอนาคตอันใกล้นี้จะมีมั้ยคะคิดวางแผนไว้ด้วยมั้ยมีครับคืออยากจะปล่อยอีกสัก2กริดอีก2 กลิ่นที่คิดไว้คือมันจะได้มีตัวเลือกที่หลากหลายครับต้องรอติดตามนะว่ามโนรมเขาจะออกกลิ่นอะไรมาบ้างนะครับคำพีความสำเร็จบ้างครับอะไรที่ทำให้ในระยะเวลาสั้นแป๊บเดียวนะเราได้ไปออกงานใหญ่ๆระดับประเทศรวมทั้งเนี่ยครับมีสื่อต่างๆเข้ามาสัมภาษณ์ครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับคืออย่างแรกเลยคือพยายามหาความต่างค่ะแน่นอนคือผมเองเนี่ยก็เรียนศิลปกรรมมาใช่ไหมครับเออเราเรียนอาร์ตมาเรารู้สึกว่าเฮ้เราอยากให้มันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆที่มาขายต่างชาติครับขายคนขายเป็นของฝากของชำร่วยอะไรพวกนี้ก็แน่นอนแล้วว่าก็เลยต้องคิดหา reference ค่อยๆทำไปเรื่อยๆคือระหว่างทำก็จะหยุดหลายครั้งแหละครับแบบจะไปต่อดีไหมแต่แบบพอมองย้อนไปก็ก้าวมาแล้วก็ไปต่อกัดฟันไปต่อให้สุดก็จนมันเสร็จก็ผมมองว่าคือจริงๆมันเป็นความท้าทายมากที่เราจะทำให้โปรดักต์เนี้ยเป็นที่รู้จักเพราะตอนนี้เนี่ยคือเป้าหมายอย่างนึงคืออยากทำให้มันเป็นที่รู้จักมากที่สุดใช่เพราะตอนนี้คนยังเห็นไม่เยอะผมคิดว่าถ้าคนได้มีโอกาสเห็นเยอะเนี้ยทั้งประเทศอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องมีอะไรดีๆแน่ครับนี่นะเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่เราอย่ามัวแต่คิดอย่างเดียวลงมือทำเลยนะนี่เป็นสิ่งสำคัญเราได้เรียนรู้เขาก็ทำนะเรียนถูกนะนะฮะใช่ทำจนกระทั่งมีลูกค้านะคะขอให้ประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะติดตามดูกลิ่นอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะครับวันนี้ขอบคุณคุณเอิร์ธนะครับขอบคุณมากค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของคำคีวิถีรวยในช่วงแรกนี้แล้วแต่ช่วงที่2เรายังมีเรื่องราวธุรกิจที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะคะกลับเข้าสู่รายการคัมภีร์วิถีรวยนะครับช่วงที่แล้วเราพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกกับคัมภีร์ความสำเร็จธุรกิจยาดมไปแล้วแต่คำถามคือไม่ใช่เฉพาะยาดมนะถ้าขายดีขึ้นมาแล้วเราจะบริหารจัดการสต็อกอย่างไรนะครับบางคนจดใส่กระดาษแต่บางครั้งมันก็ปลิวหายไปถูกต้องนะคะข้อมูลอาจจะแบบว่าทำให้เรารู้สึกมีความสับสนน่ะแล้วก็ยุ่งยากในการบริหารจัดการดังนั้นวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งธุรกิจที่จะมาเป็นตัวช่วยให้สำหรับผู้ประกอบการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายมากกว่าเดิมเรื่องของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ผู้ประกอบการควรจะมีความรู้ไว้บ้างหรือว่าทดลองใช้ได้นะคะใช่ครับดังนั้นนะฮะเรามาพบกับเจ้าของธุรกิจแบรนด์ที่มีชื่อว่า KS Barcode นะครับกับคุณเอิร์ธเลยนะครับสวัสดีครับคุณเอิร์ธครับนะคะThank you.
างโดยปกติทั่วไปหน้าร้านเขาจะต้องมีอุปกรณ์อะไรแบบไหนบ้างครับก็หน้าร้านนะครับก็มีแค่คอมพิวเตอร์1เซตครับเครื่องยิงบาร์โค้ดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จครับแล้วก็ลิ้นชักเก็บเงินแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ของเราก็คือทั้งหมดนี้นะฮะตัวนี้คือตัวพิมพ์เป็นตัวนี้คือที่ยิงใช่ครับอ๋อหรืออาจจะเป็นตัวที่ยิงแบบนี้ก็ได้ใช่ครับผมครับแล้วอย่างตัวนี้คืออะไรฮะตัวนี้คือเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ฮะเครื่องพิมพ์ลาเบลบางคนบอกสินค้าฉันไม่มีบาร์โค้ดมาต้องสร้างเองก็ตัวนี้สามารถสร้างได้เพราะบางของสินค้าบางตัวเช่นแบบไข่แคบหมูเนาะแคบหมูไม่ได้ทำบาร์โค้ดมาใช่ไหมก็เอาตัวนี้ไปแปะเพิ่มได้สำหรับการทำสต็อกครับผมอ๋อเช่นสมมติเราขายไปทั้งหมดสต็อกมี100ขายไป50แล้วก็จะรู้ณวันที่เราแบบขายเสร็จเรียบร้อยออกไปเสร็จให้กับลูกค้าเรียบร้อยว่าเหลืออยู่50แบบนี้ใช่ครับผมในส่วนที่คุณเอิร์ธทำคุณเอิร์ธทำในส่วนใดบ้างคะที่จะมาอธิบายให้ลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยต้องการอยากจะเป็นเจ้าของในอุปกรณ์เหล่านี้อ๋อครับทั้งในส่วนของอุปกรณ์ที่ขายก็มีทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ฮะที่เอิร์ธทำก็คือสามารถที่จะเราเป็นเทิร์นคีย์เลยสามารถซื้อกับเราได้ทั้ง2อย่างเลยทั้งซอฟต์แวร์ในการจัดการใช่ครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ควบคู่กับโปรแกรมของเราฮะครับปัจจุบันนี้ในบ้านเราตัวฮาร์ดแวร์หรือพวกอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราสามารถผลิตได้เองไม่หรือว่าต้องนำเข้าอ๋อนำเข้าครับนำเข้าจากต่างประเทศอยู่แต่ว่าตัวซอฟต์แวร์นี่คือเราของเราเองของเราเองครับซอฟต์แวร์เป็นของบริษัทของผมเองโอ้โหนี่เราทำได้กี่ปีแล้วเนี่ยอ๋อประมาณ7ปีแล้วครับตั้ง7ปีใช่แสดงว่าเรามีความคุ้นเคยและเห็นปัญหาของคนทำธุรกิจใช่ครับเพราะปัญหาส่วนใหญ่คือคนคิดว่าจะใช้โปรแกรมพวกนี้มันยุ่งยากวุ่นวายครับก็ทำให้มันง่ายถามคุณเอิร์ธแบบนี้ว่าเราเริ่มทำธุรกิจเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยเนี่ยเราไปเริ่มจับพวกเทคโนโลยีอย่างนี้มาได้ยังไงเห็นว่าเริ่มทำตั้งแต่ยังเรียนอยู่ด้วยใช่ตอนนั้นเรียนปอโทอยู่ฮะเรียนตอนอายุ23ประมาณนั้นตอนนั้นก็ใกล้ๆจบแล้วก็เหมือนกับตัวนี้สมัยก่อนมันยังไม่แพร่หลายเหมือนสมัยนี้ครับก็ยังเป็นตลาดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รู้จักมากเนาะก็มีเพื่อนครับก็คือผมทำกับเพื่อนเนาะอีก2คนครับก็มีการคุยกันเห็นเพื่อนเขามีความรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็มาคุยกันว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะเอาตัวนี้มาต่อยอดเอามาทำตลาดได้แล้วก็สามารถที่จะเอามาฟีดให้กับอุตสาหกรรม SMEที่เกิดขึ้นใหม่ได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วครับผมกลุ่มลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนคะเป็นกลุ่ม SME ครับผมแล้วก็พวกโรงงานที่ผลิตแล้วก็พวกเทรดเดอร์ที่มีการฟีดของเข้าของออกครับผมครับใช่เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปตอนที่เริ่มทำธุรกิจเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่จะทำธุรกิจก็คงไม่ได้นึกภาพเรื่องของการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบ IT ซอฟต์แวร์นี้นะฮะแล้วไปเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาจากไหนฮะเริ่มต้นเลยจะบอกก่อนว่าคือเบสิกเลยที่ผมจบวิศวะมาสายอุตสาหการกับยานยนต์อุตสาหกรรมก็คือเหมือนกับผลิตชิ้นส่วนพวกรถยนต์อะไรเงี้ยครับก็คือเรียนเรื่องพวกเกี่ยวกับในโรงงานแล้วก็เรื่องของออโตโมทีฟใช่ไหมเราก็ไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่อง IT หรอกแต่เราเชื่อว่าพวกนี้มันคือเทคโนโลยีถ้าเราไม่เรียนรู้ในวันนั้นน่ะเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่อยู่ดีผมก็เลยลองศึกษาพวกเทคโนโลยีใหม่ๆดูว่าในโรงงานมันต้องมีเรื่องอะไรบ้างต้องใช้ฮาร์ดแวร์ใช้ซอฟต์แวร์อะไรมาเกี่ยวข้องกับในการผลิตบ้างครับเห็นว่าไปศึกษาบนโต๊ะอาหารในนี้จริงไหมศึกษาบนโต๊ะอาหารจริงฮะในช่วงแรกๆนี่คือเหมือนกับว่าผมก็เหมือนซื้อของจากเวนเดอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการแบบว่าครูพักรักจำถามคนที่เขาทำธุรกิจอันนี้มาก่อนครับก็เหมือนกับได้ข้อมูลได้ความรู้มาบ้างก็มาเสริมองค์ความรู้เราเพื่อให้เราสามารถที่จะแบบไปต่อยอดในธุรกิจแนวนี้ได้ยอดขายแรกๆเป็นยังไงโอ้ยอดขายแรกปีแรกนี่ไม่ยังไม่ถึงล้านทั้งปีเลยครับใช่ตรงเวลาเขาปฏิเสธเราเขาบอกเรายังไงเวลาเราไปเคาะอธิบายให้เขาก็เหมือนครับมีใช้อยู่แล้วแล้วก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยครับใช่เฟลไหมคะตอนนั้นเนี่ยช่วงแรกก็มีความเฟลบ้างครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้ว่าตลาดต้องการอะไรกันแน่ไอ้ของพวกนี้จริงๆมันดูต้องใช้นะทำไมบางที่เขาไม่ยอมใช้ใช่จนแบบว่าในปีถัดมาผมก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องหาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเรื่องการตลาดมากขึ้นครับก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ครับเรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเรื่องการทำการตลาดยังไงให้คนเข้ามาหาเรามากขึ้นครับผลปรากฏว่าพอเรากระโดดลงไปเล่นในออนไลน์ปุ๊บก็จะเจอลูกค้าที่แบบลูกค้าที่แบบต้องการจริงๆเซิร์ชเข้ามาเจอเราคือลูกค้าที่มีดีมานด์อยู่แล้วใช่ยอดขายจากปีแรกร้านนี้กระโดดมา10เท่าเลยฮะ10เท่าเลยเหรอเราต้องไปหาเขาแล้วเขามาหาเราใช่ใช่ใช่10เท่าเลยนะใช่ครับจากออนไลน์นะใช่จากออนไลน์
ราคามันเริ่มต้นเท่าไหร่คะเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันเห็นมีหลายชิ้นเหลือเกินอ๋อราคาเริ่มต้นก็หลักหมื่นครับประมาณ 2-3 หมื่นต้นๆ 3-4 หมื่นใช่อันนี้รวมอุปกรณ์รวมซอฟต์แวร์อะไรทุกอย่างใช่รวมแล้วฮะก็คือจัดการสต็อกเบื้องต้นง่ายๆก่อนเลยค่ะถ้าเกิดจะแบบว่าเป็นโรงงานใหญ่ก็ซอฟต์แวร์อีกตัวนึงก็ต้องมาคุยเรื่อง requirement กันครับแล้วแต่ว่าสเกลมันใหญ่มากน้อยขนาดไหนแต่การทำงานมันใช้งานยากไหมถ้าจะขออนุญาตลองสาธิตให้ดูได้ไหมครับปกติขั้นตอนอย่างผู้ประกอบการเขาทำเขาต้องทำยังไงฮะก็จริงๆก็คือสมมติว่าข้อมูลอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะต้องการขายอุ้ยจอดับถ้าต้องการขายของใช่ไหมฮะก็มีการแค่แอดสินค้าเข้าไปเฉยๆฮะแล้วก็ของเราเนี่ยโปรแกรมของเราเนี่ยดีไซน์มาง่ายมากง่ายตรงที่ว่าแค่แอดสินค้ายิงบาร์โค้ดหรือว่าแอดด้วยมือแล้วก็กดแค่ชำระเงินปุ่มเดียวแล้วก็กรอกจำนวนเงินลงไปนะฮะแล้วก็ Enter ปุ๊บมันก็สามารถที่จะบินใบเสร็จให้ลูกค้าแล้วก็รู้เงินทอนได้เลยฮะนี่ปกติเราจะอยู่หน้าแคชเชียร์ไงเซฟเปิดทันทีครับปกติเราอยู่หน้าแคชเชียร์นะนะฮะพอมาด้านหลังอ๋อเป็นแบบนี้พอระบบมันก็คือปริ้นบินออกมาแบบนี้ใช่ครับนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นหมดเลยใช่ไหมคะว่าสินค้าราคาเท่าไหร่ขายไปกี่ชิ้นเหลือกี่ชิ้นครับอันนี้กรณีเหมาะร้านโชว์หงโชว์หวยเก็บของเก็บของดิฉันเนี่ยเหมาะมากเลยเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเป็นเปลี่ยนระบบแล้วเนี่ยสต็อกของอะไรอย่างเงี้ยล่ะสำหรับพวกผู้ประกอบการที่ขายผ่านทางออนไลน์ล่ะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้คือเอามาทำหลักอันนี้ก็ใช้ได้ใช่ครับผมครับแล้วบาร์โค้ดเราต้องแปะยังไงตรงไหนฮะอ๋อตัวบาร์โค้ดแล้วก็สามารถอายุตัวอย่างสินค้าตัวนี้ครับนี่คือเป็นกล่องโปรแกรมของผมใช่ไหมฮะผมก็พิมพ์บาร์โค้ดมาแปะตรงนี้เองเลยครับเราสามารถพิมพ์ออกมาแปะเองได้เลยอ๋อบอกราคาได้ใช่ครับบาร์โค้ดได้อ๋อแบบนี้นี่เองเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดก็มีอยู่ในเซตอยู่แล้วใช่ครับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมีอยู่ในเซตอยู่แล้วต้องต่ออินเทอร์เน็ตมันต้องยุ่งยากหรือเปล่าไม่ต้องเลยฮะคือซอฟต์แวร์ของเราดีอย่างนึงคือเราขายขาดเลยไม่ต้องมานั่งต่ออินเทอร์เน็ตล่มเราก็ใช้งานได้ครับเราขายขาดให้ลูกค้าไปเลยลูกค้าสามารถไปแมเนจสินค้าควบคุมอะไรเองได้เลยเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆในท้องตลาด คิดว่าของเราอยู่ที่ตรงไหนฮะจุดแข็งคือเนื่องจากว่าประสบการณ์ที่เราทำแก่ลูกค้ามานานครับเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านว่าเราสามารถรู้ความต้องการของลูกค้าเรามีประสบการณ์จากลูกค้าเจ้าอื่นเราสามารถถ่ายทอดโน้ตฮาวจากลูกค้าเจ้าท่านอื่นๆเนี่ยให้กับลูกค้าคนใหม่ๆได้เช่นเขาไม่รู้ว่าวิธีนี้ต้องแก้ยังไงเราสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมไหนก็ได้ขายของขายของครับหรืออื่นๆนั่นเองนะฮะถามถึงคัมภีร์ความสำเร็จดีกว่าค่ะในแบบของคุณเอิร์ธที่ทำให้แบรนด์ของเราตอนนี้เนี่ยเติบโตในตลาดนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยเพราะอะไรคะก็อาจจะเริ่มต้นจากเราเป็นคนที่คิดแล้วเราทำเลยครับผมค่ะใช่ก็คือสมมติมีโน้ตฮาวอะไรอยากลองทำอะไรทำเลยฮะก็คือผมเริ่มทำตั้งแต่ตอนอายุ23เนาะก็คือรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะน่าทำก็เลยทำเลยก็คือเงื่อนไขคือการลงมือทำทันทีครับผมทำให้เราสามารถที่จะ go on ต่อได้ต่อยอดขึ้นมาได้จนถึงปัจจุบันแล้วก็ถ้าเกิดสงสัยอะไรเรียนรู้ครับผมไม่รู้อะไรถามคนรู้ใช่แล้วก็อย่ากลัวการเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับซึ่งผมก็บอกได้เลยว่า know how ในเรื่องของ IT มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องอัปเดตความรู้ตลอดเวลาครับแล้วก็อย่ากลัวที่จะแบบจะ fail ฮะลองทำดูก่อนไปไม่ได้ถ้าเกิดมันเจอปัญหาแก้ได้หมดเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรปัญหาที่แก้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะทุกอย่างมันแก้ได้หมดถ้าเป็นปัญหาครับผมนี่นะครับประมาณนั้นปีนึงกระซิบได้ไหมฮะยอดขายจะประมาณเท่าไหร่แล้วฮะโอ้ก็ประมาณอย่างปีล่าสุดก็ประมาณ30กว่าล้านฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมการบริหารจัดการสต็อกหลังบ้านสำคัญและยังมีโอกาสเติบโตในธุรกิจอีกมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นตัวช่วยให้กับธุรกิจอื่นๆบริหารจัดการสต็อกได้เพราะว่าหลังบ้านเนี่ยจริงๆสำคัญไม่แพ้หน้าบ้านหรือการตลาดเลยนะค่ะนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้ด้วยนะคะคุณเอิร์ธนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับคุณเอิร์ธครับโอ้โหได้ชมกันไปแล้วนะคะ2ธุรกิจค่ะคุณผู้ชมที่ถือว่าเป็น2ธุรกิจที่มีความน่าสนใจอย่างมากก็เชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรหลายๆอย่างนะคะจากเคล็ดลับความสำเร็จในการทำธุรกิจทั้ง2ธุรกิจนี้ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าคัมภีร์ไม่ได้มีไว้บนหิ้งถ้าอยากเป็นเศรษฐีตัวจริงต้องลงมือทำอย่างคุณเอิร์ธที่คิดแล้วลงมือทำครับวันนี้หมดเวลาของคัมภีร์วิถีรวยแล้วนะครับเรา3คนล้ำจบไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ